สกัดยาสูบด้วยแอลกอฮอล์น้ำส้มถามว่าทำไมต้องใช้น้ำส้มเพราะสมุนไพรที่มีน้ำมันส่วนใหญ่เราจะสกัดด้วยแอลกอฮอล์บวกน้ำส้มเพื่อให้ได้สารสกัดตัวนั้นออกจากสมุนไพรได้ดีเนาะส่วนสารสกัดอย่างอื่นที่เราเรียกว่าขมิ้นเปลือกมังคุดผงพะโล้อันนี้เราก็ได้สารสกัดที่แตกต่างไปยกตัวอย่างเช่นเราบักสุกสมหวังเราใช้ขมิ้นนี่เราก็ต้องรู้ว่าสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันอย่างเช่นขมิ้นเนี้ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการกำจัดเชื้อราแบคทีเรียจากขมิ้นหรือเปลือกมังคุดเราก็จะได้สารสกัดที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสหรือผงพะโล้เราก็จะได้สารสกัดที่กำจัดเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสเพราะงั้นเมื่อเรานำ3ตัวเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์3อย่างก็คือได้ทั้งกำจัดเชื้อรากำจัดแบคทีเรียและกำจัดเชื้อได้กำจัดไวรัสใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการหมักเนี่ยเราเอาอย่างน้อย3ตัวซึ่งเราก็สอนกันไปแล้วว่าวิธีหมักสมุนไพรหรือการที่เราจะทดสอบสมุนไพรก็ให้หาสมุนไพรมาสกัดแล้วก็ลองใช้ที่เราเรียกว่าสูตร1 2 10เอามาสกัดสมุนไพรเพื่อเราจะได้รู้ว่าสมุนไพรที่เราได้นั้นเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยไม่ต้องทดลองคือใช้ได้ก่อนเลยนั้นเอาสารสกัดขมิ้นมาบวกสารสกัดเปลือกมังคุดบวกผงพะโล้ในแต่ละอย่างนี้ก็จะประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสในตัวเมื่อเอา3ตัวมารวมกันเราก็ได้สารสกัดที่สมบูรณ์แบบในการกำจัดเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องไปทดลองเพราะเราได้ทดลองมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนก็คือได้สารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตอันนี้เดี๋ยวเราก็จะคุยกันเรื่องวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วที่เหมาะสมใช้อย่างไรนี่ก็ถูกต้องเหมาะสมเราได้ผลดีก็มีสารสกัดขมิ้นกระเดายาสูบจะมีอะไรอีกไหมที่เราสอนอีกน้องกันใช้สารสกัดสมุนไพรที่เราใช้ที่เราเห็นอยู่ก็จะได้สารสกัดสมุนไพรที่นำไปใช้อันนี้คือสมุนไพรตอนนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ก็คือการใช้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เราเรียกมันว่าจุลินทรีย์
ที่เราใช้อยู่ก็จะมีถ้าเราเขียนว่ายาเชื้อนี่จะง่ายกว่านะตรงนี้คือลินซีที่เราใช้อยู่ก็จะมี1บิวเลียบวกเมทาไลเซียมบีทีบีเอสไอโคโดมาที่เราใช้อยู่ก็มีบิวเลียเมทาไลเซียมบีทีบีเอสแล้วก็ไทโคโดมาทั้ง4ตัวนี้ก็ทำหน้าที่คนละอย่างไม่เหมือนกันทั้ง4ตัวทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่เราเรียกมันว่าจุลินทรีย์แต่ว่าเป็นประเภทดีมีประโยชน์แล้วไปกำจัดตัวไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์เพราะงั้นที่เราสอนตัวนี้ให้ขยายก็เพื่อนำไปปราบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ดีที่ทำลายพืชเราเรียกมันว่าจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายมากกว่า500เท่าเราถึงจะหาเราถึงจะมองเห็นมันเพราะฉะนั้น เมื่อมันรวมตัวกันทำลายแมลงศัตรูพืชเราจะเห็นมันเป็นคล้ายๆปุ๋ยฝ้ายอย่างเช่นบิวเลียมันจับกินหนอนแล้วก็เป็นเหมือนกับปุ๋ยฝ้ายจับกินตัวหนอนอยู่ทั้งตัวในที่สุดหนอนก็ตายเพราะว่ามันไปเจาะกินน้ำเลี้ยงในหนอนแต่นี่วิธีการทำงานของทั้ง5ตัวนี้ก็แตกต่างกันอย่างเช่นบิวเลียถูกตัวตายแต่ว่าพอเป็น BT ปุ๊บต้องกินถึงจะตายเพราะว่ามันไปทำลายอวัยวะภายในอันนี้เขาเรียกว่ากำจัดหนอนพวกหนอนพวกเพี้ยเมทาไลเซียมมดผมจัดพวกมดตัวแมลงตับดูดเนาะ BT กำจัดหนอนBS โรคพืชจะเห็นว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันเห็นไหมบิวเลียกำจัดหนอนเปรี้ยแต่ว่าถูกตัวตายเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยต้องฉีดให้ถูกตัวมันถึงตายถ้าฉีดไม่โดนตัวมันก็ไม่ตายตอนนี้ถ้าจะใช้ให้ได้ผลจริงๆก็เอาทั้งกำจัดหนอนเนี่ยทั้งกินตายเนาะกับถูกตัวตายรวมกันแล้วฉีดก็แปลว่าทั้งกินก็ตายทั้งถูกตัวก็ตายก็จะได้ผลดีขึ้นอันนี้ถูกตัวตายอันนี้หนอนกินตายนะสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่ามันทำหน้าที่อย่างไรมันถึงสามารถที่กำจัดแมลงศัตรูพืชได้ต
แต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่นิดเดียวคือมันไม่แยกแยะว่าตัวนี้ตัวดีหรือตัวไม่ดีแปลว่าทั้งตัวดีและตัวไม่ดีเมื่อฉีดถูกตัวตายสถานเดียวตายสถานเดียวมาถึงเมทาไลเซียมพวกมดพวกแล้วก็เพี้ยแมลงกัดดูทั้งหลายแหละก็เหมือนกันถูกตัวแล้วตายพอมาถึงตัวนี้ถูกตัวแล้วตายเหมือนกันพอมาเป็น BS เป็นโรคของพืชโรคพืชที่เกิดขึ้นในพืชก็จะประกอบด้วย3ตัวด้วยกันใหญ่ๆก็คือเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนั้น3ตัวเนี่ยที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเชื้อราเราก็เคยเห็นเชื้อราเราเห็นจากภายนอกคือมันจะกินพืชกินใบพืชต้นพืชมองเห็นด้วยตาเปล่าแบคทีเรียก็เหมือนกันลักษณะการทำลายของแบคทีเรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดๆทำลายใบทะลุเป็นลักษณะของแบคทีเรียส่วนไวรัสก็จะทำลายแบบเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างเช่นใบพริกถูกไวรัสทำลายก็ใบก็จะหงิกงอข้าวก็เหมือนกันเช่นเดียวกันจะเปลี่ยนรูปไปเลยใบหงิกงอเป็นลักษณะการทำลายของไวรัสพวกนี้ก็จะมีตัวนำพาเช่นเพี้ยจักจั่นสีเขียวพาเชื้อมาใส่มาทำลายพืชเราแล้วก็ปล่อยเชื้อทิ้งไว้ก็ทำให้ใบพืชเราเปลี่ยนรูปร่างเพราะนั้นไวรัสสิ่งที่เกิดขึ้นในพืชเราก็คือใบจะเปลี่ยนรูปร่างไปส่วนแบคทีเรียก็ทำลายแบคทีเรียก็ทำลายจากข้างในออกมาข้างนอกส่วนเชื้อราก็ทำลายข้างนอกเข้าไปข้างในเพราะลักษณะที่เกิดตัดต่างกันเพราะงั้นเราก็วิเคราะห์ได้ว่าโรคที่เกิดขึ้นตัวไหนเป็นเชื้อราตัวไหนเป็นแบคทีเรียตัวไหนเป็นไวรัสงั้นเราก็ใช้สมุนไพรให้ถูกมันก็แปลว่ากำจัดได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าเกิดจากเชื้อราแบคทีเรียหรือไวรัสเราก็เลือกใช้สมุนไพรไม่ถูกกับโรคที่เกิดแปลว่าเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อันนี้คือเราต้องทำความเข้าใจแล้วรู้สาเหตุที่เกิดเราถึงจะกำจัดมันได้นะครับก็ให้พวกเราช่วยกันวิเคราะห์แล้วสังเกตแล้วก็หาสมุนไพรที่ถูกกับโรคที่เกิดเราถึงจะแก้ปัญหานั้นได้เนาะคืออย่าใช้วิธีสุ่มอย่าใช้วิธีสุ่มใช้สมุนไพรหลายๆชนิดมารวมกันแล้วก็นำไปใช้อันนี้ไม่เกิดประโยชน์ที่อาจารย์ท่านสอนว่าอย่าทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอาสมุนไพรเยอะๆหลายๆชนิดมาใส่รวมกันแล้วผสมน้ำแล้วก็ไปใช้แปลว่าไม่ได้ผลแปลว่าเราใช้มันได้ไม่ถูกต้องอันนี้เราก็มาดูวิธีใช้คำถามก็คือเราจะใช้สมุนไพรนี่คือสารสกัดจากสมุนไพรนะอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่เราขยายเช่นเราขยายเชื้อแบคทีเรียเราก็เอาอาหารให้มันกินทีเรียก็กินน้ำนมข้าวโพดน้ำนมข้าวกล้องเมื่อมันกินแล้วมันก็ขยายปริมาณมากขึ้นตัวแข็งแรงขึ้นปริมาณมากแข็งแรงก็เอาไปกำจัดได้ถามว่าใช้สิ่งมีชีวิตรวมกับสมุนไพรได้ไหมถ้าจะให้ดีควรจะแยกกันใช้จะได้ผลดีแต่ว่าถ้าจะใช้รวมกันก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าเวลาผสมอย่าเอามาผสมเหมือนกับทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้ผสมทีละอย่างเอาน้ำมา200ลิตรหรือน้ำมา20ลิตรใส่สมุนไพรละลายให้เข้ากันก่อนแล้วใส่ยาเชื้อลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ทำลายกันก็แปลว่าใช้ได้ผลเหมือนกันห้ามเอามาใส่กระป๋องเล็กๆแล้วเอาหลายๆอย่างรวมกันและเอาไปผสมน้ำอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์มันทำลายกันเองหมดเพราะว่าอย่างนี้โรคพืชที่เกิดในพืชที่เราปลูกโรคพืชต้องใช้สารสกัดที่เป็นด่างถึงจะกำจัดมันได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นโรคลาดำในมะม่วงมันก็จะมีตัวม
แมลงมาทำลายดอกพืชเราดอกมะม่วงเราแล้วมันก็ปล่อยน้ำเชื้อทิ้งไว้มันก็เกิดเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นวิธีทำลายเนี่ยวิธีที่เราจะฆ่าไอ้เชื้อราที่เกิดราดำที่เกิดขึ้นในช่องมะม่วงเนี่ยบางทีใช้แป๊บใช้น้ำสบู่เหลวหรือใช้น้ำขี้เถ้าเอาไปฉีดก็สามารถทำลายได้แล้วเพราะว่าโรคเชื้อราเหล่านี้จะไม่เกิดในน้ำด่างเกิดในพืชที่เป็นด่างเพราะงั้นเวลาทำลายก็เอาด่างไปทำลายเอาแป๊บที่มีคุณสมบัติเป็นด่างไปละลายน้ำแล้วฉีดโรคราด่างพวกนี้ก็หายไปโดยไม่ต้องใช้ยาเคมีเห็นไหมแต่ว่าในกรณีที่ทำลายแมลงศัตรูพืชเช่นหนอนก็ดีเพี้ยก็ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนถึงจะทำลายได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้สารสกัดสมุนไพรเนี่ยถ้าจะเอาทั้งกรดและเอาทั้งด่างมารวมกันเพื่อทำลายครอบจักรวาลเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่ามันจะทำลายกันเองของที่จะไปฆ่าข้าหนอนอย่างสะเดาเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเอาสารสกัดสะเดาทำให้เป็นด่างคือไปผสมกับด่างให้สะเดากลายเป็นด่างแล้วเอาไปทำลายหนอนแปลว่าไม่ได้ผลเพราะด่างไปทำลายสารสกัดที่อยู่ในสะเดาเรียบร้อยหมดแล้วกลายเป็นน้ำเปล่าแล้วเอาไปฉีดข้างหนอนแปลว่าก็ไม่ได้ผลเพราะงั้นก็ให้ทำความเข้าใจว่าสารสกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อเอาไปฆ่าเชื้อเอาไปฆ่าศัตรูพืชหรือแมลงหรือเพี้ยหรือหนอนต้องเป็นกรดอ่อนมันถึงจะทำลายได้ผลส่วนหัวยาเชื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยก็แยกกันว่าเราจะใช้ทำลายอะไรถ้าทำลายเชื้อราก็ควรจะเป็นด่างก็ควรจะเป็นด่างถึงจะไปทำลายพวกเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสได้เห็นไหมเพราะงั้นต่างกันถามว่ารวมกันได้ไหมก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนวิธีผสมเหมาะถึงจะได้ผลเพราะงั้นการที่คนเอาหลายๆตัวไปรวมกันเนี่ยแล้วเอาไปใช้เนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยเสียเวลาเปล่าเสียของแล้วเสียต้นทุนด้วยเพราะงั้นก็ให้ใช้ให้ถูกต้องใช้กับแมลงศัตรูพืชก็ใช้อย่างนึงใช้กับโรคพืชก็ใช้อีกแบบหนึ่งไม่ควรจะรวมกันเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดเพราะสองตัวนี้ใช้ต่างกันอันนี้เป็นกรดอ่อนอันนี้เป็นด่างใช่ไหมเห็นถ้าใช้ถูกต้องเราก็จะได้ผลและทำให้เราประหยัดงั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้เราใช้สมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะยาเคมีก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเพราะยาเคมีที่ใช้เกี่ยวกับหนอนก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพี้ยก็อีกแบบหนึ่งโรคพืชอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่วิธีใช้ก็คือจ้างเขาฉีดแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันใส่กระป๋องแล้วถึงจะไปเทใส่น้ำนั้นบางทีมันทำลายกันเองฉีดแล้วก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเคมียี่ห้อนี้ไม่ดีทั้งใดก็ดีเหมือนสมุนไพรที่เราใช้แล้วไม่ได้ผลก็เพราะเราไม่เข้าใจถึงว่าแต่ละตัวใช้อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเรารู้จักใช้เราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะเห็นไหมต่างกันมีที่ได้จากสกัดสมุนไพรมีที่ได้จากการขยายสิ่งมีชีวิตตัวเล็กแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตจะไปทำลายสิ่งมีชีวิตตัวที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีถูกตัวตายกับกินตายเห็นไหมเพราะงั้นเวลาเราฉีดก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่เราฉีดไปเนี่ยจะไปโดนตัวมันหรือเปล่าถ้าไปโดนตัวไม่ตายหรือว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะได้กินไหมถ้ามันไม่ได้กินมันก็ไม่ตายอีกเหมือนกันเห็นไหมเพราะงั้นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันละเอียดอ่อนแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนหรือไม่ประหยัดต้นทุนหรือเราใช้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจไม่ใช่สกัดแล้วเอาไปใช้ผิดก็ไม่ได้ผลสกัดไม่ได้เป็นสกัดไม่เป็นก็ไม่ได้ผลหรือเอาไปรวมกันมากๆ
เอาทั้งเพี้ยทั้งหมอไปรวมกันมากๆแล้วผสมน้ำใจก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันใช่ไหมงั้นก็ต้องทำความเข้าใจอันนี้เป็นหัวข้อของนั่นเองส่วนรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ใหญ่ก็ได้สอนพวกเราสกัดที่ถึงใช้ไปนะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เห็นไหมก็วันนี้คงเอาสั้นๆเท่านี้เพราะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาคุยเรื่องซิลิคอนที่มาที่ไปแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรมีคำถามไหมครับในต้นลิขิตมะเขือเนี่ยที่มันเหี่ยวจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยมันเป็นโรคอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รากเวลาเป็นที่รากเป็นที่รากเป็นที่รากรากอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าโรครากเน่าโคนเน่าไปท็อปเทล่าขีดที่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกว่าเกิดจากอะไรประเภทยืนต้นตายประเภทยืนต้นตายส่วนใหญ่แล้วเกิดจากรากเกิดจากรากไม่กินอาหารมันก็ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่สร้างอาหารไม่กินอาหารแล้วมันก็ตายเพราะว่าที่รากมันเสียคือมันไม่ดูดอาหารดูดน้ำไม่มีออกซิเจนขึ้นไปสร้างอาหารแล้วมันก็ตายในที่สุดส่วนการทำลายของแมลงมันจะทำลายจากปลายยอดลงมาเราจะเห็นลักษณะการทำลายอันนั้นก็เกิดจากข้างบนส่วนที่รากมีชัดเจนเลยปลายตั้งแต่ยอดลงมาแห้งยอดลงมาแปลว่ารากเสียไม่สร้างอาหารยืนอดอาหารแล้วก็ตายในที่สุดส่วนลักษณะที่มันทำลายข้างบนก็จะถูกทำลายมองเห็นได้ชัดเป็นทำลายกิ่งทำลายปลายยอดทำลายใบอันนี้เห็นได้ชัดนั่นก็แก้ให้ถูกยางยอดมันเหี่ยวแต่ต้นมันเป็นไรยอดมันแห้งเขียวปักก็ดูว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดจากปลายยอดเดียวเขียวนะไม่มีรอยทำลายนะก็มาจากรากดูรากให้ดีรากไม่ดูน้ำขึ้นไปไม่ดูอาหารขึ้นไปก็ตายจากปลายยอดตรงมาแต่ว่าถ้าเกิดจากแมลงหรือโรคเราจะเห็นการทำลายจากข้างบนไม่ทำลายเป็นที่ไม่ทำลายจากปลายยอดเพราะต้นไม้ทุกต้นที่จะโตได้จากปลายยอดคือได้ฮอร์โมนไปสร้างยอดได้ไนโตรเจนไปสร้างยอดแต่ถ้าเผื่อยอดเขียวเฉาแล้วแห้งตายแปลว่าการทำงานของต้นไม้ต้นนั้นไม่ดูดสร้างอาหารเพื่อสร้างตัวเองให้แข็งแรงมันก็เริ่มตายถ้าเอาปลายยอดลงมาเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ถูกเราก็จะรู้ว่าเกิดจากอะไรก็ลองขุดรากดูขุดส่วนเดียวเด็กยังไม่ตายมันอาจจะซ่อมได้ไงคือคุณอาจจะใช้ไทโคเดอร์มาลาดซ่อมได้แต่ว่ามันยังตายไม่หมดเพราะมันตายแค่ปลายยอดส่วนอื่นยังดีอยู่แปลว่าส่วนอื่นยังมีอาหารเลี้ยงตัวเองรากไม่ได้ตายทั้งหมดรากตายเป็นบางส่วนไม่มันไม่ตายทีเดียวทั้งหมดมันแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มจะไม่กินอาหารเริ่มจะไม่สร้างอาหารแล้วนะเราเริ่มตายแล้วนะแต่ว่ารากบางส่วนถูกทำลายไปแล้วแต่ยังไม่ทั้งหมดแต่ถ้าทำลายทั้งหมดแปลว่าตายแง่ๆไม่รอดเพราะมันเขียวเฉาทั้งต้นเนี่ยเยี่ยวใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องซ่อมแซมรากส่วนที่ตายก็คือทำลายเชื้อที่เกิดก่อนแล้วให้ส่วนที่ดีทำงานต่อไปแล้วถึงจะไปแต่งข้างบนส่วนที่อยู่จะได้แต่งใหม่อาจารย์จะถามนิดนึงของไอ้ตัวบิวเลียบิวเลียกับบีบีถ้าเกิดสมมติว่าเราจะให้มันตายเราเอาสองอย่างนี้ผสมแล้วเอาเป็นยังไงไอ้เนี่ย BT กับบิวเลียเราต้องการฆ่าหนอนนะคะเราต้องใส่ตัวไหนใส่สารสกัดตัวไหนอ๋อใช้ทั้งคู่เลยกินก็ตายโดนก็ตายใช่หางที่เราต้องใช้สารสกัดตัวไหนหรือใช้แค่สองตัวนี้ต้องถามว่าเอาไปใช้เพื่อฆ่าหนอนใช่ค่ะถ้าฆ่าหนอนก็ใช้สองตัวนี้พอใช่ผสมน้ำผสมมาแล้วฉีดแล้วก็ฉีดในช่วงที่แมลงออกหากินแมลงที่ทำลายพืชเราเนี่ยส่วนใหญ่จะออกหากินในช่วงบ่ายถึงค่ำ
สี่โมงห้าโมงเย็นมันจะเริ่มออกทำลายแล้วมันจะทำลายถึงประมาณสักสองทุ่มเนี่ยแล้วมันก็อิ่มแล้วไงคือพวกหนอนที่กินใบก็กินอิ่มแล้วสองทุ่มสามทุ่มมันก็กลับบ้านนอนหมดแล้วฉีดไปมันก็ไม่เจอมันอยู่แล้วบ้านมันอยู่ไหนจะข้ามบ้านมันอยู่ไหนมันก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่ใต้ดินอยู่โคนต้นอยู่แถวนั้นแหละเพราะงั้นถ้าคุณฉีดแล้วไม่ถูกตัวไปไม่ถูกตัวมันหรือมันไม่ได้กินชีวิตนี้ไม่สามารถทำลายมันได้แน่นอนแล้วเวลาที่เหมาะสมที่คนจะฉีดบ่ายถึงค่ำบ่ายถึงค่ำมีแดดร้อนก็ได้ฮะมีแดดก็ได้นี่แดดนอนได้แต่ถ้าแดดแรงๆเนี่ยไอเชื้อพวกนี้มีข้อเสียว่าถ้าอุณหภูมิสูงมากกว่า40องศา45องศาตายถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาตายนะมีข้อจำกัดมันไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นถ้าเราหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วเอาถังไปจั่งกากแดดไว้ไม่กี่วันเน่าถามว่าทำไมเน่าเพราะไอ้จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในน้ำหมักกล้วยนะมันตายหมดมันถึงเน่าเสียไงแปลว่าไอ้จุลินทรีย์ตัวที่ดีตายไอ้ตัวที่ไม่ดีมากกว่ามันเลยกลายเป็นจุลินทรีย์เน่าเห็นไหมอันนี้พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดถ้าไม่เชื่อไปลองดูจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่หมักไว้เอาไปตากแดดแดดร้อนๆ40องศาเนี่ยไม่กี่วันเน่าเห็นไหมอะไรนะเสียแป้งโอ้เราก็มีสูตรแจกให้กะทิกะทิยาสูบนะแต่ว่าถ้าจะหมักไว้แค่นานๆก็กระเทียมพริกไทยนี่เด็ดขาดกระเทียมพริกไทยพริกป่นกระเทียม2ขีดพริกไทย2ขีดพริกป่น1ขีดก็แอลกอฮอล์2ขวดแอลกอฮอล์ขวดน้ำส้มขวดหมักไว้7วันเรียบร้อยเพี้ยทุกชนิดไม่มีเหลือแม้กระทั่งเพี้ยที่ว่าเด็ดขาดเนี่ยเราปลูกส้มอยู่มันมีเขาเรียกเพี้ยหอยรู้จักไหมมันกินทั้งปลายยอดลงมาหรือมันกินทั้งต้นเลยนะแล้วก็ตายทั้งต้นเลยเพี้ยหอยตัวเป็นหอยเลยที่มันเกาะอยู่ที่ต้นส้มเราเคยใช้น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยมาเป็นแสนแสนเลยนะมันหายเฉพาะช่วงที่ใช้พอหลังจากที่ใช้ไปแล้วมันจะหายอยู่พักเดียวหลังจากนั้นมันก็มาใหม่เพราะเพี้ยพวกนี้มันกระโดดไกลมันขยายตัวไปได้เรื่อยๆแต่หลังจากที่ใช้กระเทียมพริกไทยพริกป่นหายขาดเพราะทั้งคนฉีดทั้งเพี้ยก็ตายไปพร้อมๆกันมันแรงจริงๆแล้วกลิ่นแรงมากแล้วก็อยู่นานเพราะงั้นเพี้ยก็เลยไม่เข้าใกล้เพราะงั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่เห็นผลแล้วเก็บไปใช้ได้นานอันนี้พูดถึงในส้มนะชัวร์แล้วก็ไปดูลักษณะที่มันตายนะลักษณะที่เพี้ยตายนะเราจะเห็นเป็นจุดขาวๆอยู่ที่ต้นส้มแล้วไปรูดดูมันแห้งตายแต่ถ้ามันไม่แห้งตายเราไปขดดูนะมันจะเป็นเลือดออกมาร้ายแรงมากมันมีในมะม่วงก็มีนะในส้มนี่เยอะมากมะนาวก็มีเยอะมากมีกระเทียมที่ใครก่อนเพราะยังมีสูตรให้ผู้ใหญ่เขาสอนให้อยู่แล้วครับมีแจกน้ำปลาด้วยมีคำถามไหมครับวันนี้ก็พูดย่อๆให้ฟังเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ก็พูดไปเยอะแล้วก็พูดให้ย่อหาสาเหตุให้เจอก่อนเราถึงจะแก้ปัญหาได้ว่าเหตุเกิดจากอะไรมีตัวอะไรระบาดเราก็หาสมุนไพรเอาไปใช้คือใช้เขาเรียกใช้ถูกส่วนถูกเวลาแล้วก็จะได้ผลก็ไม่มีอะไรก็ไม่ใช่เดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์สุวัฒน์ครับ